بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องนักศึกษามูเก็มชาวสวรรค์ทุกท่านอามีนอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะคนที่มารวมตัวกันเพื่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้มาลาอิกะห์มาห้อมล้อมและต่อตัวจนกระทั่งถึงอารัชของอัลลอฮ์ถึงฟากฟ้าเลยและอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยกับบรรดาคนที่อยู่ในฮะละกะอยู่ในกลุ่มชุมนุมอยู่ในมัจลิสอยู่ในสถานที่ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์แม้กระทั่งคนที่บังเอิญเดินผ่านมานะครับแกงเขียวหวานมันหอมเจอฮัจญะห์ล่ะรู้จักกันเจอบังยีนะรู้จักกันมานั่งคุยกันอัลลอฮ์ก็บอกให้อภัยคนนั้นด้วยดังนั้นเรื่องที่เรามาวันนี้เราไม่ได้บังเอิญเราตั้งใจมาด้วยอัลฮัมดุลิลละห์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามานั่งทุกวันนี้ผมมองหน้าทุกท่านเลยนะทุกท่านอายุมากกว่าผมทั้งนั้นเลยผมยังรู้สึกไม่ไว้ใจตัวเองแล้วก็รู้สึกสบายใจกับพี่น้องก็คือวันหนึ่งถ้าผมมีอายุเท่าพี่น้องทุกท่านผมหวังว่าผมจะได้มานั่งอยู่ในมัจลิสแห่งนี้นั่งในสถานที่คุยกันเรื่องดีๆชักชวนทำกันเรื่องดีๆเหมือนที่พี่น้องที่มานั่งกันในวันนี้เพราะว่าอะไรมันเป็นสัญลักษณ์ครับมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ได้รับความดีต่างๆพระนบีบอกเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงต้องการให้บ่าวคนหนึ่งได้รับความดีแล้วไซพระองค์จะทรงใช้เขาซอฮาบะห์นั่งถามนั่งฟังอยู่ถามท่านรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์จะใช้ยังไงจำได้ไหมเรื่องนี้ผมพูดบ่อยย้ำบ่อยมากอัลลอฮ์จะใช้ยังไงครับอัลลอฮ์จะเตาฟีกชี้ทางให้เขานั้นได้ทำความดีกอบลันเมาต์ก่อนที่จะตายดังนั้นวันนี้เรามีโอกาสอยู่ในบรรยากาศแห่งความดีตรงนี้ผมมองพี่น้องทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ดีกว่าผมมากเลยดีกว่าผมมากที่ช่วงเวลาชีวิตที่มีค่าที่สุดได้มาใช้ในเรื่องราวศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ในเรื่องราวของการละหมาดซุนนะห์ตั้งใจว่าจะพูดให้ครบพูดให้เข้าใจว่าละหมาดซุนนะห์หรือว่าละหมาดซุนนะห์มันคืออะไรมันมีรายละเอียดยังไงเราเป็นนักศึกษาเราต้องรู้กลับไปบ้านนี่สอนลูกสอนหลานได้เอาแบบนั้นนะครับอันดับแรกมารู้ถึงฟอดิลัตความประเสริฐของเรื่องของละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุนนะห์มีชื่อเรียกหลายชื่อขออธิบายเบื้องต้นนิดเดียวละหมาดซุนนะห์ละหมาดซุนนะห์ละหมาดนวาฟิลเรียกหมดแต่มันหมายรวมอยู่ในละหมาดซุนนะห์นั่นแหละนะครับฟอดิลัตความประเสริฐแรกของละหมาดซุนนะห์ต่างๆขออนุญาตใช้คำนี้ที่เราคุ้นกันนะละหมาดซุนนะห์ฟอดิลัตความประเสริฐแรกของการละหมาดซุนนะห์นั้นก็คือมันจะเสริมเติมเต็มในส่วนที่บกห้องของเราในเรื่องของการละหมาดฟัรดูมันจะเสริมเติมเต็มในส่วนที่บกพร่องของเราในเรื่องของละหมาดฟัรดูละหมาดฟัรดูหรือพูดสั้นๆก็คือละหมาดนั่นแหละละหมาดจะเป็นสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าละหมาดของคนคนหนึ่งดีคนคนนั้นผ่านเลยคนคนนั้นผ่านเลยละหมาดดีแต่ถ้าหากละหมาดของคนคนหนึ่งแย่ลำบากแล้ว
สอบหนักเลยรายละเอียดจะตามมาหนักเลยแต่ถ้าละหมาดดีติ๊กถูกไปก่อนคนนี้ผ่านแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์เรามาดูในหะดีษที่บันทึกอยู่ในซุนันอบูดาวูดรายงานจากท่านอบูเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าอินนาอัวละมายูฮาซบุนอินนาอัวละมายูฮาซบุนนาสบิฮิยามัลกิยามะมินมาลิฮิมอัศศอลาตุแท้จริงสิ่งแรกที่มนุษย์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะจากบรรดาอามันทั้งหลายของพวกเขาเรื่องอื่นๆที่มีเป็นรองอันนี้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆที่มีเป็นรองแท้จริงสิ่งแรกที่มนุษย์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะจากบรรดาอามันทั้งหลายของเขาอัสศอลาการละหมาดการละหมาดนั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดกล่าวกับมาลาอิกะฮ์โดยความรอบรู้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอุนซูรูฟีศอลาติอับดีอะตัมมะฮาเอานักศอฮาจงไปดูการละหมาดของบ่าวของฉันก่อนเขาทำอย่างสมบูรณ์ไหมหรือว่าบกพร่องอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์ดูตรวจเรื่องแรกเลยว่าสมบูรณ์ไหมหรือว่าเขาบกพร่องฟะอินกานะตามะตันกุติบัตละฮูตามะตันถ้าหากว่าการละหมาดของเขาสมบูรณ์บันทึกให้เขาเลยทุกอย่างสมบูรณ์หมดวะอินกานะอิงตะกอซมินฮาชัยอันแต่หากว่าการละหมาดของเขาคนนั้นมีอะไรที่มันบกพร่องไปอุนซูรูอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ามาลาอิกะฮ์ทั้งหลายเจ้าจงไปดูสิฮัลลิอับดีมินตะตะวะบ่าวของฉันมีอะไรที่เป็นตะตะวะบ้างตะตะวะคืออะไรล่ะตะตะวะก็คือในเรื่องของการกระทําในสิ่งที่เป็นภาคอาสาสมัครใจนั่นเองมีไหมภาคอาสาสมัครใจก็คือการละหมาดซุนัตนั่นแหละมีไหมถ้าหากว่ามีเติมให้เขาให้เต็มเลยอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ที่เราเก็บซุนัตกันไปทุกอย่างที่เป็นละหมาดซุนัตมันจะเป็นส่วนที่จะไปเติมเต็มข้อบกพร่องของเราในวันที่เราถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุนัตมีหลายอย่างเรามาดูกันละหมาดซุนัตคืออะไรนะครับละหมาดซุนัตคืออะไรเรามาดูคำอธิบายของนักวิชาการตะเตาวะเมื่อกี้พูดว่าตะเตาวะไหมตะเตาวะศอลาตุนตะเตาวะคืออัตตะบัรรุบิชัยอินการบริจาคสิ่งหนึ่งคำว่าตะเตาวะเนี่ยความหมายทางภาษาคือการบริจาคสิ่งหนึ่งคือการบริจาคสิ่งหนึ่งนะครับและส่วนคำว่าซอลาตุตตะตาวะละหมาดตะตาวะนั้นก็คืออันนาฟีละอันนาฟีละคือนาฟีละละหมาดนาฟีละคืออะไรนักวิชาการอธิบายบอกว่าละหมาดซุนัตตะตาวะหรือว่าละหมาดซุนัตนาวาฟินคือการละหมาดนอกเหนือจากละหมาด5เวลาที่บังคับใช้อินนัสศอลาตะกานะตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมาวกูตาแท้จริงถูกบังคับใช้บัญญัติเหนือบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งการละหมาดที่ถูกอะไรครับระบุเวลาไว้อย่างชัดเจนมาวกูตาระบุเวลาไว้อย่างชัดเจนหมายความว่าละหมาด5เวลาละหมาดซุบฮีซูรีอัสรีมะกริบอิชานอกเหนือจากนี้นะครับเป็นละหมาดสุนัตอันนี้เราไม่ไปนับในถามในเรื่องของวันศุกร์อะไรอันนั้นที่เป็นฟัรดูเฉพาะนะละหมาดสุนัต
นอกเหนือจากนี้ละหมาดซุนนะห์เลยเรามาดูละหมาดซุนนะห์ที่เราจะคุยกันมันมีกี่ลักษณะมีกี่ลักษณะหลักๆมีอยู่2ลักษณะละหมาดซุนนะห์หลักๆเลยที่เราละหมาดกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยหลักๆมีอยู่2ลักษณะ1ละหมาดซุนนะห์มุตลัก2ละหมาดซุนนะห์มุกัยยัดเอาภาษาอาหรับจดไปเป็นภาษาอาหรับละหมาดซุนนะห์มุตลัก2ละหมาดซุนนะห์มุกัยยัดเนี่ยหลักๆซุนนะห์เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆละหมาดซุนนะห์มีอยู่2อย่างละหมาดซุนนะห์มุตลักก่อนละหมาดซุนนะห์มุตลักคือละหมาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งสิ้นและไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นมาเป็นปัจจัยทวนอีกทีนะละหมาดซุนนะห์มุตลักคือละหมาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งสิ้นและไม่มีสิ่งใดมาเป็นปัจจัยถ้าหากว่ามีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องหรือมีสิ่งใดมาเป็นปัจจัยสิ่งนั้นไม่เรียกว่าละหมาดซุนนะห์มุตลักเอาสักตัวอย่างหนึ่งสิละหมาดที่ไม่ใช่ซุนนะห์มุตลักมีปัจจัยมาเกี่ยวข้องซุนนะห์ก่อนซุบฮ์ไงมีอะไรมาเกี่ยวข้องละหมาดซุบฮ์มาเกี่ยวข้องซุนนะห์ก่อนซุฮรีหลังซุฮรีมีอะไรครับมีซุฮรีมาเกี่ยวข้องตะฮียะตุลมัสยิดไงมีอะไรมัสยิดมาเกี่ยวข้องมีการเข้ามัสยิดมาเกี่ยวข้องนี่คือตัวอย่างของละหมาดซุนนะห์ที่ไม่ใช่มุตลักส่วนละหมาดมุตลักล่ะซุนนะห์มุตลักคือละหมาดซุนนะห์ที่ไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องทำให้เกิดการละหมาดหรือมีสิ่งใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการละหมาดโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนะครับอยู่ๆเราจะละหมาดเราว่างเราว่างเราเกิดอยากขอบคุณอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกดีใจจังอยู่ๆก็ขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาลุกขึ้นอ่านละหมาดซุนนะห์2รอกอะอ์นนั่นน่ะละหมาดซุนนะห์มุตลักไม่สบายใจจังยังไม่ใช่เวลาละหมาดไม่สบายใจไปอ่านละหมาดมาละหมาดซุนนะห์2รอกอะอ์นอันนั้นน่ะซุนนะห์มุตลักซุนนะห์แบบมุตลักแต่ถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรซุนนะห์มุกอยยัดซุนนะห์มุกอยยัดละหมาดซุนนะห์มุกอยยัดพอเวลาถึงตรงนี้แหละต้องยึดอย่างแรกเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามจะมีหลักการปฏิบัติขึ้นมาละหมาดกี่รอกอะมันมีทั้งจำนวนคู่และจำนวนคี่2 1 3แล้วแต่8แล้วแต่เมื่อไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะมีวิธีการเข้ามาจะมีเรื่องผลบุญเข้ามาจะมีเรื่องรายละเอียดเข้ามาบางละหมาดมีดูอาที่เป็นรายละเอียดเลยเมื่อเป็นซุนนะห์มุกอยยัดปั๊บไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นสิ่งนั้นจะต้องมีดะเลนจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษเท่านั้นไม่มีใครที่จะมาบอกว่าฉันละหมาดซุนนะห์นึงแล้วมันจะได้ผลบุญแบบนี้เนื่องด้วยแบบนี้เกี่ยวไหมผลบุญเกี่ยวไหมเกี่ยวพูดไม่ได้ยกเว้นมีหลักฐานจากกุรอานและอัลฮะดีษเข้ามาที่ผมยกตรงนี้มาอธิบายเน้นขยายความให้ชัดเพราะว่าหลายครั้งที่คำว่าละหมาดซุนนะห์มุตลักมันถูกนำไปเสริมเติมในเรื่องของผลบุญละหมาดซุนนะห์มันมีผลบุญแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปหาหลักฐานไม่มีย้อนกลับไปหามันคือละหมาดซุนนะห์มุตลักไม่ได้เกี่ยวข้องมันถูกหรือผิดในเมื่อมีผลบุญใครเป็นคนกำหนดผลบุญอัลลอฮ์และรอซูล
ดังนั้นเมื่อจะมีผลบุญก็ต้องมีหลักฐานยกตัวอย่างอย่างหนึ่งละหมาดฮะดียะห์ละหมาดฮะดียะห์ละหมาดฮะดียะห์คือละหมาดอุทิศผลบุญให้กับผู้ตายเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวละหมาดซุนนะห์ตัวนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดไหมครับเกี่ยวกับอะไรการตายของคนคนหนึ่งโดยอุทิศผลบุญฮะดียะห์ผลบุญให้กับคนตายถูกต้องไหมซักไซ้ไล่เรียงไปในเรื่องของหลักฐานหาไม่เจอเจออยู่แต่ดออีฟพอเวลาเป็นแบบนั้นมีหะดีษรายงานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ละหมาดให้กับคนตายแล้วก็ฮะดียะห์ผลบุญให้กับเขาแต่ปรากฏว่าหะดีษนั้นหะดีษดออีฟนะครับสายรายงานขาดตอนคนที่รายงานหะดีษนี้นะครับคนที่รายงานหะดีษนี้กับนบีอยู่คนละรุ่นกันเลยข้ามไปเลยนะครับกับซอฮาบะห์ก็ไม่เจอด้วยหะดีษดออีฟพอเวลาไล่เรียงไปหาหลักฐานไม่ได้ไม่มีหลักฐานเรื่องละหมาดฮะดียะห์ที่จะทำไล่เรียงไปเขาบอกเป็นซุนนะห์มุตลักพอเวลาเป็นซุนนะห์มุตลักมันโดดๆไงใช่ไหมละหมาดซุนนะห์มุตลักอยู่ๆบางอยากจะละหมาดเราอยากจะละหมาดมันเป็นการละหมาดที่อนุญาตให้ทำอย่าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไปบอกว่าเป็นสุนัตมุตลักคำถามคนที่บอกว่าละหมาดฮะดียะห์เป็นสุนัตมุตลักถูกหรือผิดครับผิดก็อันเนื่องมาจากสุนัตมุตลักไม่เกี่ยวข้องกับอะไรใช่ไหมครับเพราะเกี่ยวข้องกับคนตายก็จะฮะดียะห์ผลบุญไงเกี่ยวสิและบอกมีผลบุญด้วยเกี่ยวอีกเกี่ยวอีกแสดงว่าสุนัตฮะดียะห์ผลบุญเนี่ยมีไหมไม่มีเพราะหนึ่งเมื่อมันเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องมีวิธีการกระทำมีผลบุญต้องมีหลักฐานปรากฏว่าไม่มีหลักฐานสิ่งนั้นใช้ไม่ได้สิ่งนั้นไม่ใช่ละหมาดมุตลักนี่อธิบายให้พี่น้องได้รับทราบครับก็สิ่งที่ผมบอกไปไงเมื่อกี้หลักฐานมีแต่เป็นอะไรคนนี้ตอบคนนี้ตอบดออีฟเป็นฮะดีษออนเอามาเป็นหลักฐานทางการปฏิบัติไม่ได้แค่นี้เองส่วนที่เขาทำส่วนที่เขาทำขึ้นมาใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แค่นั้นเองครับใครทำอยู่ทำยังไงครับก็เลิกอยากให้ผลบุญถึงคนตายทำยังไงดูอาซาลูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกท่านทั้งหลายจงขอดุอาให้กับเขานะครับอะไรครับ1ถ้าหากว่าเพิ่งตายนะขอให้เขามั่นคงในคำพูดของเขาเพราะตอนนี้เพื่อนถูกสอบอยู่2ขอให้เขาได้รับอาฟียะห์ขอให้กับเขาก็คืออะไรความปลอดภัยจากอาซาบในกุบร์นี่ขอดุอาเขาตายไปนานแล้วอยากให้ถึงเขาทำยังไงครับขอดุอาแล้วก็ทำการบริจาคซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์ญาริยะห์คือหนึ่งในแขนงของการบริจาคนะครับการบริจาคมีหลายรูปแบบซอดาเกาะห์ญาริยะห์คือหนึ่งในแขนงของการบริจาคและดีที่สุดเลยเหตุผลที่ดีที่สุดก็คือความดีทำหน้าที่ของมันเองความดีทำหน้าที่ของมันนะไอตอนเนี้ยเรามีเราให้วันหน้าเราไม่มีเราก็ลำบากเหมือนกันก็ไม่ได้ทำแต่ปรากฏว่าความดีมันทำหน้าที่ของมันนะครับวะกัฟญาริยะห์วันก่อนยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับเห็นยอดแวบๆขึ้นด้วยเลข9แล้วมีลูกน้ำข้างหลัง 9,000 กว่าบาทเนาะจากมุกเก็มชาวสวรรค์คือถ้าให้พูดกันเล่นๆนะระดับ 9,000 กว่าบาทเนี่ยอัลเลาะห์ตั้งตกหรอกถามว่าใบมาน่ะ 9,000 ตั้งตกอัลเลาะห์จ้ะอย่างระดับพวกเราเนี่ยมูเก็มชาวสวรรค์ 9,000 กว่าบาทเนี่ยตั้งโต๊ะเล็กน้อยมากผมเชื่อว่าสิ่งที่ให้มานั้นมีคุณค่าจะมากจะน้อยมันออกมาจากใจของพี่น้องอินชาอัลเลาะห์มันจะเป็นอาคารหลังนี้อาคารหลังนี้เนี่ยก็ตามมาตรฐานต้องตอกเสาเข็มลึกลงไปตามเท่าไหร่ที่เขากำหนดนะต้องไปถึงดินตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับ
อาคารเนี่ยเอาตีกลมๆแบบว่าอันนี้เลยนะเอาสัก20ปีพอที่มันจะอยู่นะ20ปีพอคำถามตัวเราปีหน้าจะอยู่ถึงแบบวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์ตะอาลารู้ดีที่สุดผมก็ไม่แน่ไม่มีใครแน่สักคนแต่แน่อย่างหนึ่งพี่น้องมุเก็มชาวสวรรค์ที่บริจาคความดีอีก20ปีมีแน่นอนจะอยู่ถึงไม่ถึงสบายใจเพราะเราทำจาริยะเอาไว้แล้วดังนั้นทำให้กับคนตายซอดะเกาะห์จาริยะเนี่ยทำเถอะเพราะมันจะไหลสู่เขานะครับซอดะเกาะห์จาริยะการบริจาคให้กับคนตายมีหลักฐานชัดเจนซอบะห์มาถามคุณแม่เขาเสียคุณแม่เขาเสียมาถามท่านรอซูลท่านรอซูลครับคุณแม่ของผมตายโดยที่ผมไม่ได้อยู่ตอนนั้นด้วยหมายความว่าอาจจะตายกระทันหันโดยที่ตัวเองติดงานอยู่หรือก็ตายปกติแต่ตัวเองอยู่ที่อื่นกลับมาไม่ทันได้พูดคุยกันก่อนจะเสียชีวิตหากว่าฉันจะบริจาคให้กับคุณแม่มันจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะอัมเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทำได้เลยซอฮาบะห์ท่านนั้นบริจาคอะไรรู้ไหมสวนอินทผาลัมของเขาและผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสวนนั้นทั้งหมดเลยเห็นไหมเขาให้รักเราก็ย้อนนึกดูมีวันนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์นะสอนบ้างด่าบ้างพ่อแม่เราทั้งนั้นแหละอัลฮัมดุลิลละห์มีวันนี้ได้นึกอะไรได้ให้คุณแม่นึกอะไรได้ให้คุณพ่อคนละเล็กวันละเล็กวันละน้อยครั้งละเล็กครั้งละน้อยเนียดให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราและคนที่เรารักนะครับถึงอย่างแน่นอนอ้าวกลับมาสู่เรื่องเนื้อหาที่ค้างไว้เมื่อกี้ค้างถึงไหนแล้วครับสุนัตมุกอยยัดสุนัตมุกอยยัดนะครับสุนัตมุกอยยัดคือสุนัตที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะครับถ้าเป็นสุนัตมุตลักล่ะทวนอีกทีสุนัตมุตลักคือสุนัตอะไรครับไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆหรือมีสิ่งต่างๆมาเป็นปัจจัยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอ่ะดูที่นักวิชาการเรียบเรียงมาละหมาดซุนนะห์มุกอยยัดถูกแบ่งเอาไว้ในหลายลักษณะด้วยกัน1ละหมาดที่มีบทบัญญัติให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์ซุนนะห์ที่เป็นญะมาอะห์บทบัญญัติก็คืออัลกุรอานหรืออัลหะดีษท่านนบีทำก็เป็นหนึ่งในบทบัญญัติให้เราทำเช่นละหมาดอะไรครับที่เป็นญะมาอะห์ละหมาดในรอมฎอนละหมาดตะรอวีห์ละหมาดซุนนะห์ตะรอวีห์นบีทำให้เห็นมานำซอฮาบะห์ละหมาดละหมาดซุนนะห์ตะรอวีห์ละหมาดคนเดียวใช้ได้มั้ยละหมาดซุนนะห์ตะรอวีห์ใช้ได้เพราะหลังจากนั้นนบีก็เข้าไปละหมาดส่วนตัวของท่านนะครับละหมาดซุนนะห์ตะรอวีห์เป็นต้น2ละหมาดที่ไม่ได้มีบทบัญญัติให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์ไม่มีบทบัญญัติให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์ยกตัวอย่างเช่นละหมาดอิสติกอเราะห์ละหมาดอิสติกอเราะห์ไม่มีบทบัญญัติให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์บางท่านอาจจะนึกถึงละหมาดดูฮาเราะวาติบอะไรแต่อันนั้นเป็นในสิ่งอื่นในลักษณะอื่นแต่ในลักษณะนี้นักวิชาการบอกว่าละหมาดที่ไม่ได้มีบทบัญญัติให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์นั่นคือละหมาดอิสติกอเราะห์ละหมาดอิสติกอเราะห์มารุดรู้จักอิสติกอเราะห์มั้ยละหมาดให้อัลเลาะห์เลือกมนุษย์เอาไปละหมาดนะตั้งใจฟังแล้วเอาไปละหมาดอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวได้แต่งงานปีหน้าก็ทุกวันนี้มันเลือกไม่ถูกไงนะผมมันจะแซวมนุษย์จนมนุษย์แต่งงานละหมาดอิสติกอเราะห์คือละหมาดให้อัลเลาะห์เลือกแวะพูดเรื่องอิสติกอเราะห์สักหน่อยมั้ยอิสติกอเราะห์คือละหมาดให้อัลเลาะห์เลือกให้กับเรามีซุนนะห์จากคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมุ่งหมายปรารถนาต้องการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจงละหมาด2รอกะอัต
ละหมาดอิสติคอรอเนี่ยละหมาด2รอกาอ์นนะครับละหมาด2รอกาอ์นหลังจากนั้นให้ขอดุอาหลังจากนั้นให้ขอดุอาซึ่งมีดุอาเฉพาะที่นบีบอกเอาไว้เลยซึ่งผมมักจะแนะนำผู้ที่ผมได้ให้ความรู้เรื่องราวในเรื่องของละหมาดอิสติคอรอนี้ก็คือให้ขอเป็นภาษาไทยเลยเพราะนบีสอนมาเป็นภาษาอาหรับไหวไหมล่ะนี่ยาวประมาณนี้จริงๆไม่ได้นี่นะต้องมาเขียนยาวขอเป็นภาษาไทยเลยโดยลอกสำนวนที่เป็นคำแปลจากดูอานั้นมาก็นบีสอนเป็นภาษาอาหรับใช่ไหมล่ะไอ้ฉันลิ้นมันจะไม่ไปพูดไทยยังลิ้นพันเลยเอาคำแปลมาขอเป็นภาษาไทยจ้ะเอาคำแปลมาขอเป็นภาษาไทยดูอาอิสติคอรอมีเขาเรียกว่าอะไรมีรายละเอียดยังไงบ้างพี่น้องตั้งใจฟังแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลเวลาเราอยากจะขออิสติคอรอนะครับเพราะว่าหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันมีหลายทางที่จะต้องไปมีหลายทางที่เลือกได้นะครับหรือว่ามีทางเลือกที่เลือกไม่ได้บางครั้งอิสติคอรอไม่ใช่ว่ามีหลายทางอย่างเดียวบางทีมีแค่ทางเดียวเลือกไม่ได้แต่เราไม่รู้มันดีไหมให้ขอดูอาให้ขอดุอาให้อัลลอฮ์เลือกนะวิธีการละหมาดกี่รอกาอ์ครับ2รอกาอ์ให้อัลลอฮ์เลือกฉีกกระดาษแบ่ง2มั้ยไม่ต้องแล้วก็เหน็บไว้ใต้ซะยะดะห์เคยเรียนกันตอนเด็กๆมั้ยอ่ะละหมาดซุนนะห์อิสติกอรอนะเขียนใบนี้นะเอาเรื่องนี้เขียนอีกใบนึงเอาเรื่องนี้เหน็บไว้ละหมาดเสร็จเรียบร้อยไอ้ตอนละหมาดก็ลุ้นเมื่อกี้กูเขียนไว้ข้างไหนวะนะก็มาเสร็จเรียบร้อยนะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์แล้วก็หยิบขึ้นมาอันนั้นเค้าเรียกว่าจับฉลากอันนั้นเค้าเรียกว่าจับฉลากแล้วประเด็นคือจําได้ด้วยว่าเอาเรื่องอะไรไว้ตรงนี้ใจเอียงใจเอียงจะเอาเรื่องนี้อัลเลาะห์มารุดยกตัวอย่างเช่นเลือกไม่ถูกน้องฮูดาหรือน้องนูรอดีน้องดาก่อนนะไอ้น้องนูก็เอาไงดีก็ทั้ง2คนนั่นแหละอย่างเดียวเลยแต่ไม่ได้ให้อัลลอฮ์เลือกไอ้แบบนั้นไม่ใช่ละหมาดซุนนะห์อิสติกอรอคือละหมาด2รอกาอ์ตเนียตข้าพเจ้าละหมาดอิสติกอรอ2รอกาอ์ตลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮุอักบัรละหมาดอ่านซูเราะห์ใดก็ได้หรือซูเราะห์กุลยากับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับอัลกาฟิรูหรืออันอิคลาสก็ได้หลังจากนั้นดูอาตอนไหนนักวิชาการแนะนำไว้2อย่างนะครับก่อนให้สลามเพราะนบีก็ขอนะครับก่อนให้สลามอินนะกะฮามีดุมมะจีดตะชะฮูดเสร็จใช่ไหมนบีก็จะขออัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิญญะฮันนัมวะมินอาซาบิญกอบรีวะมินอาซาบิญญะฮันนัมนบีขอให้พ้นจากอาซาบต่างๆเสร็จปุ๊บขอตอนนั้นเลยหรือขอหลังจากอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดซุนนะห์ยกมือขอดุอาเลยยกมือขอดุอาภาษาไทยสิจ๊ะเน้นๆเดี๋ยวก็วุ่นวายไปหาศัพท์อีกในใจพอเดี๋ยวคนข้างๆมันได้ยินเอาอันนี้สิเอาอันนี้สิยุ่งกับเราอีกเราเลือกไม่ได้ไงก็เลยให้อัลเลาะห์เลือกไงแต่ถ้าเราเลือกได้อยู่แล้วอันหนึ่งอันใดใช่ไหมอันหนึ่งอันใดเราเลือกได้แล้วใช่ไหมแต่ว่ากันอัลลอฮ์ฟาอิซาอะซัมตะฟะตะวะกกัลอัลลอฮ์เมื่อพวกท่านแน่ใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วมันดีแล้วเชื่อว่าดีแล้วฟะตะวะกกัลอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่วิธีการแต่อิสติกอรอคือเรื่องไม่ได้อะไรนะเวลาจะอยู่ขอไม่ได้เลยค่ะต้องจบแล้วในเรื่องของการขอดุอาขอในสุญูดได้แต่อันนี้ผมพูดในเรื่องของการขอดุอาที่นักวิชาการแนะนำนะครับในเรื่องขอดุอาก็คือนบีสอนอยู่แล้วในเรื่องทุกสุญูดอ่ะขอได้แต่นี้ที่นักวิชาการแนะนำหนึ่งในนั้นคือเช็คมินบาสแนะนำบอกขอหลังละหมาดดีกว่าขอหลังละหมาดดีกว่าไอ้สิขอรอนะครับหรือใคร
พระสัตว์ประเด็นนั่นแหละดันในสุญูดน่ะอัลเลาะห์จ๋าออกมาเลยอัลเลาะห์จ๋าในสุญูดน่ะเสียเลยอัลเลาะห์จ๋าใจมันหลุดมันหลุดไงมันหลุดขอในสุญูดก็ได้ครับขอในสุญูดก็ได้แต่ที่นักวิชาการแนะนำในเรื่องของละหมาดอิสติกอเราะห์ขอก่อนให้สลามหรือหลังให้สลามดีทั้งคู่ดีทั้งคู่จำความหมายแล้วกันขอตามสำนวนที่นบีขอแล้วกันนะครับนบีขอว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันวอนขอจากความรอบรู้ของพระองค์โปรดให้พระองค์ทรงเลือกให้พระองค์เป็นผู้มีความรู้ฉันไม่มีความรู้เลยพระองค์เป็นผู้มีความสามารถฉันไม่มีความสามารถเลยพระองค์เป็นผู้รู้ในสิ่งที่ซ่อนเร้นโปรดเลือกให้กับฉันด้วยอ่ะทวนใหม่โออัลลอฮ์ฉันวอนขอด้วยความรอบรู้ของพระองค์โปรดเลือกให้ฉันพระองค์เป็นผู้อะไรมีอะไรครับมีความรู้เป็นผู้มีความรู้ฉันไม่มีความรู้เลยพระองค์เป็นผู้มีความสามารถฉันไม่มีความสามารถเลยพระองค์เป็นผู้รอบรู้ในสิ่งที่ซ่อนเร้นโปรดเลือกให้แก่ฉันหากการงานนี้เราก็ใส่ไปดินะครับเรื่องอะไรสมมติลูกหลานเราหรือว่าเรามีงานที่จะต้องทำยกตัวอย่างเช่นอาใบมาจะเปิดสาขาที่10ดูอาให้เลยสาขาที่10เปิดมา9แล้วเนี่ย9นี่นับสตังค์ไม่ไหวแล้วนะไม่ใช่สตังค์รายได้นะสตังค์ออกสกาดนะนับสตังค์ไอ้ตรงนั้นน่ะรู้แต่สกาดเนี่ยโอ้โหปวดหัวนะ9แล้วแต่มันไปต่อได้อ่ะนะจะไปเปิดสาขาที่10จะเปิดดีมั้ยวะใช่มั้ยไอ้เปิดมันก็ดีไม่เปิดมันก็ได้อิสติกอเราะห์อิสติกอเราะห์ขอเลยโออัลเลาะห์ฉันขอด้วยความรอบรู้ของพระองค์โปรดเลือกให้กับฉันพระองค์เป็นผู้รอบรู้ฉันไม่รู้เลยพระองค์เป็นผู้มีความสามารถฉันไม่มีความสามารถเลยพระองค์เป็นผู้ที่รู้ในสิ่งที่เร้นลับฉันไม่รู้อะไรเลยโปรดเลือกให้แก่ฉันด้วยเถิดหากการเปิดสาขาที่10ใส่เรื่องไปพี่น้องมีเรื่องอะไรใส่ไปเลยหากชื่ออะไรนะแฟนชื่ออะไรนะป่าวป่าวไม่หลุดไม่หลุดประเด็นคือไม่หลุดโอเคสมมุตินะเมื่อกี้สมมุติไม่ไม่หลุดนึกว่าหลุดปกติหลุดนะโอ้ล้อหากชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะแฟนนี่เป็นอะไรชื่อเอ๋ยอ๋อนึกว่าแฟนชื่ออิบรอฮีมมาหล่อมารุดจะจับโบยเนี่ยเอาหวายให้คนละคนฟาดกันสักทีนึงยานามนุษย์นะโอ้อัลลอฮ์หากน้องฟาติมาเนี่ยเป็นภรรยาที่ดีของฉันสำนวนนบีนะเอานะหากใส่เรื่องไปเป็นสิ่งที่ดีต่อศาสนาของฉันเป็นสิ่งเปลี่ยนเป็นความดีก็ได้เป็นความดีต่อศาสนาของฉันเป็นความดีต่อมูอาชะเราะห์การดำเนินชีวิตของฉันเป็นความดีต่อบั้นปลายการงานของฉันเป็นความดีต่อบั้นปลายชีวิตของฉัน4อย่างหากเรื่องนี้จุดๆๆใส่ไปเป็นความดีต่อศาสนาของฉันเป็นความดีต่อการดำเนินชีวิตของฉันเป็นความดีต่อบั้นปลายการงานของฉันเพราะว่าอะไรไอ้ทีแรกมันดีสักพักนึงบั้นปลายโอ้โหยุ่งยากเลยเหมือนกับเราจะทํางานที่ไหนสักที่นึงอ่ะแรกๆก็มันก็ดูดีโอ้โหหลังๆงานยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยหากมันเป็นความดีในบั้นปลายการงานของฉันหากมันเป็นอะไรครับความดีแก่บั้นปลายชีวิตของฉันโปรดให้มันง่ายกับฉันด้วยเถิดโปรดให้มันง่ายกับฉันด้วยเถิดโปรดให้มีบารอกัตแก่ฉันด้วยเถิดหลังจากนั้นไอ้สิ่งที่เราเลือกอัลเลาะห์จะให้ง่ายเลยเราจะดูใจของเราจะไม่รู้สึกหนักใจกับมันนะครับซึ่งจากที่ตัดสินใจไม่ได้ใจจะรู้สึกตัดสินใจได้เปิดร้านสาขา10ขออนุญาตยกตัวอย่างอีกทีนึงในฐานะเป็น FC ร้านอาใบมาเฮ้ยใจมันโล่งว่ะเ
เฮ้ยทุกอย่างมันลงตัวเฮ้ยพนักงานก็เก่งดูแจ๋วได้เปิดเลยขอให้มีบารักัตแล้วสุดท้ายเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้บารักัตกับศาสนาเวลาให้อัลลอฮ์เลือกผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นอะไรเรื่องศาสนาก็ดีการใช้ชีวิตก็จะดีบั้นปลายการงานก็จะดีบั้นปลายชีวิตก็จะดีจากสิ่งที่เราเลือกจากสิ่งที่เราเลือกนะครับใช้ได้หมดเลยจะเลือกลูกสะใภ้จะเลือกลูกเขยจะเลือกสาอะไรนะภรรยานะครับอย่าเล่นนะจะเลือกคู่ครองพูดง่ายๆขอเลยเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ง่ายต่อสำนวนหะดีษนบีเหลืออีกครึ่งนึงสำนวนดูอาเหลืออีกครึ่งนึงหากมันเป็นสิ่งเลวร้ายต่อศาสนาของฉันโออัลลอฮ์หากมันเป็นหลังจากที่เราขอเรียบร้อยใช่ไหมในสิ่งนั้นโออัลลอฮ์หากมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายต่อศาสนาของฉันไอสิ่งที่เราบอกกับอัลลอฮ์คือสิ่งที่เราต้องการหากมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายต่อศาสนาของฉันมันเลวร้ายต่อการดำเนินชีวิตของฉันมันเลวร้ายต่อบั้นปลายการงานของฉันมันเลวร้ายต่อบั้นปลายชีวิตของฉันเหมือนกันเลยนะขออัลลอฮ์เปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันด้วยเถิดและโปรดพอพระทัยในตัวฉันด้วยกับสิ่งนั้นด้วยเถิดทวนอีกรอบหนึ่งนะมันจะมีสองครึ่งมันจะมีสองครึ่งครึ่งแรกกับครึ่งหลังดูอาอิสติคอร์เนี่ยครึ่งแรกน่าจะจดทันหมดแล้วนะเข้าใจนะครึ่งหลังเนี่ยโออัลลอฮ์หากการงานนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายต่อศาสนาของฉันเลวร้ายต่อการดำเนินชีวิตของฉันเลวร้ายต่อบั้นปลายการงานของฉันเลวร้ายต่อบั้นปลายชีวิตของฉันโปรดเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันและโปรดพอพระทัยในตัวฉันในสิ่งนั้นด้วยเถิดเห็นไหมนบีขอคุมเลยนะสาระสำคัญเราดูเราพูดไปแล้วเรื่องศาสนาชีวิตบั้นปลายการงานบั้นปลายชีวิตสาระสำคัญคือเราบอกในสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ต้องการที่เราต้องการเราบอกในหลายๆสิ่งที่เราต้องการกับอัลลอฮ์บางครั้งอย่างที่บอกบางทีคนไม่มีทางเลือกนะบางทีมีทางเลือกเดียวฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่มันต้องทำบิสมิลลาห์ขอดุอาอิสติคอรอนี่คือเรื่องอิสติคอรอนะครับอิสติคอรอกลับเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนใครมีคำถามเรื่องอิสติคอรออะไรไหมอ้อเติมให้อิสติคอรอละหมาด2รอกะอัตเท่านั้นเพราะนบีบอกให้2รอกะอัตก็2รอกะอัตเท่านั้นแต่สนับสนุนนักวิชาการโดยส่วนมากยุมฮูดอุลามะโดยส่วนมากบอกว่าสมควรที่จะละหมาดซ้ํา7ครั้งสมควรที่จะละหมาดซ้ํา7ครั้งหมายความว่าอะไรวันนี้วันอะไรล่ะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็ละหมาดนะครับแล้วก็ยังมีเวลาเหลือนะจันทร์ละหมาดอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ละหมาด7ครั้งนะครับหรือว่าเรื่องพวกนี้มันต้องเรื่องนานแหละนะครับละหมาดซ้ําอิสติคอรอขอซ้ําด้วยต้องขอซ้ําด้วยนะครับเอาใครมีคําถามเรื่องอิสติคอรอมั้ยหรือใครจดทันไม่ทันก็เดี๋ยวไปลอกๆกันนะหรือไม่ก็แอดไลน์ผมไปมีอะไรก็ถามไอ้ข้อข้องใจที่บางทีนึกได้ทีหลังแล้วกัน MBR ไลน์ส่วนตัวผมนะตัว MBR ขีดล่างแล้วก็ MBR อีกทีหนึ่งโอ้โหอย่าดูแคลนเขาเรียกอย่าดูแคลนการใช้โซเชียลมีเดียอ้าวก็ถึงตัวเลยสิเรามันไอ้นี่อยู่แล้วคนจริงอยู่แล้วถึงตัวเลยจะไปยากอะไรยกหูโทรเลยเมื่อกี้อ่ะยกหูโทรมาถามผมเรื่องขอดุอาในละหมาดในสุญูดนั่นแหละโทรเลยนะครับแต่ที่ให้ไลน์เพราะอะไรรู้ไหมสาขา2สาขา2ไม่คนติดไงของพวกนี้ก็กว่าที่ตรงล็อก3อ่ะคนจะแน่นอ่ะมันก็ใช้เวลานะแล้วตอนที่ย้ายมาตรงนี้มันมีจุดแปลกเปลี่ยนก็คืออาหารอร่อยเหมือนเดิมแต่กว้างกว่าเดิมจริงป่ะคือมันเรื่องธุรกิจอ่ะ
มันจะต้องมีจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเสมอใช่ป่ะตรงนั้นเป็นแอร์ตอนนั้นเป็นแอร์ทำเลดีด้วยมีที่จอดรถด้วยนะครับอ๋อเวลาเวลาประชาสัมพันธ์ร้านเอาใบมาเอาจริงๆอ่ะปากต่อปากเอาลงให้ปากต่อปากนะครับเอาลงอาจจะเพิ่มประชาสัมพันธ์ไปให้วัยรุ่นลูกๆดูประชาสัมพันธ์เพราะว่าอะไรคนก็จะติดที่แรกไงนะครับประชาสัมพันธ์คนก็รู้ใช่ให้คนรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้นะนะครับคนน่ะอยากเจอแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบางทีใครนะอันนั้นผมช่วยเขาเพราะว่าวันนั้นน่ะผมนำละหมาดอะไรอ่ะมักเกร็บเสร็จมั้งโอ้โหเส้นเอ็นมาเลยนี่นะครับพี่ดูพี่น้องที่ดูอยู่ทางโซเชียลขอพูดกับพี่น้องที่อยู่ทางโซเชียลมีเดียหน่อยเนื่องจากว่าพี่น้องที่มาเรียนที่นี่เนี่ยเป็นมุกเก็มชาวสวรรค์แล้วมาเรียนที่นี่ก็จะได้สิทธิ์อย่างหนึ่งก็คือจะคุยอะไรก็ได้กับผมนะแต่ว่าพี่น้องทางโซเชียลไม่ได้คุยถ้าหากว่าอยากคุยมานั่งที่นี่นั่งได้อีกร้อยกว่าคนนะไอ้ TikTok อ่ะผมละหมาดแล้วก็เส้นมันในนี่ไงมันเฉียบพันอักเสบเฉียบพันเจ็บผมก็นึกผมจะไปไหนดีไอ้ร้านนวดอ่ะผมไม่ชอบเพราะว่าเข้าไปแม่อะไรก็ไม่รู้แต่มันไม่หายไงแล้วต้องไปเสียเวลานอนให้มันนวด1ชั่วโมงมันก็อึดอัดด้วยอึดอัดขยับก็ไม่ได้เอาอันนี้แหละอาจารย์ที่ตอบเส้นคราวนี้ไปเนี่ยมันเป็นของมุสลิมเป็นของมุสลิมมีทั้งผู้ชายผู้หญิงทำให้นะครับไอ้ดีไหมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันดีขึ้นด้วยกับการตอกเส้นหรือการที่เขากดให้แต่สรุปก็คือที่เนี่ยก็คือเขาเก่งเรื่องตอกเส้นแล้วแต่เขาก็รู้เรื่องอานาโตมีในส่วนของร่างกายกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆเนี่ยเขากดให้ด้วยเขาทั้งตอกแล้วก็กดให้ผมด้วยเขาจริงปวดแค่นี้พวกล่ออย่างนี้เห็นในคลิปป่ะทั้งตัวเลยอ่ะผมดีทำดีแล้วดีเลยโล่งเลยอ่ะได้ฟังที่ตอบอาจารย์ยกส่งไปให้ฉันจะตามไปดีไหมตอบไรเที่ยวแล้วเป็นไงบ้างดีไหมโอ้โหไฮเลยจริงนะทำดีละจะเที่ยวไปเอาเที่ยวออกเลยตอนนั้นเลยเหรอยืนอันทำดีละจ่าเอาไว้อะไรนะมันมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับก็เวลาเสร็จตอนนั้นน่ะเสร็จแล้วบอกเบื้องหลังให้ฟังผมบอกเอ้าไอ้บังชื่อบังอะไรไม่รู้อ่ะที่ผู้ชายตอบให้ผมอ่ะผมก็บอกว่าบังเอามาถ่ายคลิปหยิบหมวกผมมาใส่หน่อยถ่ายคลิปดีๆด้วยเห็นป่ะทำหน้าไม่จงไม่เจ็บเลยเปล่าหรอกแอคชั่นเจ็บจะตายมันก็เจ็บบ้างแหละคือมันเจ็บไม่เจ็บแต่เราก็ช่วยเขาไงโดนมันโดนใช่บางทีคนเห็นหน้าเราอ้าวเฮ้ยรู้จักเว้ยอาจารย์ไปเว้ยก็ไปบ้างเราเขาก็ไม่ได้คิดตังผมเขาก็ฮาดิยอให้แล้วผมก็ไม่อะไรกับการที่ผมจะต้องไปใครอ่ะจันโยทำไมอ่ะคุยอะไรอ่ะเขาอยากจะมาเปิดที่นี่โอ้ยเรื่องของเขาอ่ะเรื่องของเขาเนี่ยนะให้เขาวางแผนให้พร้อมเดี๋ยวออกมาจริงรับไม่ทันนะไปบ้านเขาไปล่ะอยู่3เตียงรับทันไหมเขาต้องวางแผนอันนั้นให้ส่วนของเขาไปเอ้ากลับมาเรื่องกลับมาก่อนจะไปตอกเส้นซะแล้วอ๋อลูกเอาใบมากำลังจะไปตอกเอ้าถึงไหนแล้วล่ะถึงที่ตอนละหมาดฟอร์ดเยี่ยมอันนี้ให้คะแนนเต็มก่อนในฐานะพาออกนอกเรื่องแล้วก็พากลับได้เยี่ยมโอเคเนี่ยแหละบรรยากาศการเรียนคนมานั่งเรียนก็จะได้แบบนี้นะครับเอ้าต่อมาข้อที่3อันแรกอ่ะทวนก่อนละหมาดซุนัตนะครับที่เป็นมุกอยัดก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นนะครับมีสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้อง1ก็คือมีบัญญัติให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์ตัวอย่างเช่นละหมาดตะรอวีห์2ไม่มีบัญญัติให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์ก็คือละหมาดอิสติคอรอนะครับละหมาดที่ซุนัตที่เป็นญะมาอะห์เยอะอิสติสกออย่างเงี้ยละหมาดขอฝนเงี้ยมีหมดนะครับแล้วก็อีกหลายละหมาดที่ไม่ได้มีบัญญัติให้เป็นละหมาดญะมาอะห์แต่ทำไมเขาเอาอิสติคอรอห์มาก็เนื่องมาจากว่าอิสติคอรอห์ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นแต่เกี่ยวกับความต้องการส่วนตัวนะครับ
3มินฮามาฮุวะตาบิอุลลิลฟะรออิดจากการละหมาดสุนัตตะตะวะนั้นคือสิ่งที่กระทำตามติดละหมาดฟัรดูตาบิอุลตาบิอุลลิลฟะรออิดตามติดละหมาดฟัรดูละหมาดสุนัตที่ตามติดกับฟัรดูฟัรดูอยู่ที่ไหนไอ้ละหมาดสุนัตเนี่ยจะไปด้วยจะไปอยู่หน้าบ้างหลังบ้างแล้วแต่แต่ตามติดละหมาดฟัรดูสิ่งนี้เรียกว่าอะไรสุนัตรอวาติบข้อที่3สิ่งที่ตามติดละหมาดฟัรดูสุนัตที่ตามติดละหมาดฟัรดูสุนัตรอวาติบสุนัตรอวาติบนะครับมันจะแบ่งออกเป็นอะไรครับแบ่งออกเป็น2เอาสุนัตรอวาติบอย่างเดียวนะข้อนี้มันจะมีเนื้อหาย่อยอีกนะครับละหมาดสุนัตรอวาติบก่อนหรือหลังละหมาดจะมี2แบบก็คือ1ละหมาดที่นบีทำเป็นประจำ2ไม่ใช่ทำเป็นประจำเขาเรียกมุอักกะดะสุนัตมุอักกะดะของละหมาดสุนัตรอวาติบทั้งหมดใน1วันมี12รอกอัตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่รักษาละหมาด12รอกอัตใน1วัน1คืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสร้างบ้านในสวรรค์ให้กับเขาด้วยการละหมาดทั้ง12รอกอัตนั้นนั่นคือละหมาดสุนัตรอวาติบ1วัน1คืนมี12รอกอัตนับทวนกันก่อนซุบฮ์2ก่อนซุบฮ์2ก่อนซุฮรี4เป็น6หลังซุฮรี2เป็น8หลังมักริบ2เป็น10หลังอิชาอีก2เป็น12ครบเป็น12อันนี้เขาเรียกสุนัตมุอักกะดะห์เป็นสุนัตที่ตามติดกับละหมาดฟัรดูอยู่ในส่วนของสุนัตที่ตามติดละหมาดฟัรดูเป็นเนื้อหาย่อยของข้อที่3สุนัตรอวาติบแบ่งออกเป็น2สุนัตมุอักกะดะห์ที่นบีไปทำเป็นประจำก็คือ12รอกอัตใน1วันที่เป็นรอวาติบส่วนที่ไม่ใช่มุอักกะดะห์ล่ะที่ไม่ใช่นบีทำเป็นประจำล่ะแต่มีที่นบีบอกให้ทำและผลบุญเยอะด้วยยกตัวอย่างเช่นละหมาด4รอกอะอ์ตหลังซุฮรีเมื่อกี้สุนัตรอวาติบที่เป็นสุนนะมุอักกะดะห์หลังซุฮรีละหมาดเท่าไหร่2แต่มีละหมาด4รอกอะอ์ตด้วยก่อนซุฮรี4รอกอะอ์ตหลังซุฮรี4รอกอะอ์ตหลังซุฮรี4รอกอะอ์ตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่รักษา4รอกอะอ์ตก่อนซุฮรีและ4รอกอะอ์ตหลังซุฮรีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮารามเขาจากนรกนับถูกต้องต้องเป็น14ถูกต้องไหมแต่เมื่อกี้12เป็นสุนัตมุอักกะดะส่วน4ที่เพิ่มเติมเข้ามาอะไรครับไม่ใช่สุนัตมุอักกะดะเข้าใจไหมคราวนี้มันไม่ค้านกันหรอไม่ค้านถ้าหากว่าเราละหมาด2รอกอะอ์ตหลังซุฮรีนับยอดรวมทั้งวันได้เท่าไหร่12ก็ตรงกับหะดีษที่นบีบอกได้บ้านในสวรรค์แต่ไม่ตรงกับหะดีษที่นบีบอกอัลเลาะห์ฮารามเขาจากนรกไม่เข้าแต่ถ้าหากไปละหมาด4เข้าทั้ง2หะดีษเลยฮารามจากนรกด้วยแล้วก็ได้บ้านในสวรรค์ด้วยเข้าใจมั้ยได้ทั้ง2อย่างเลยจำนวนมากครอบคลุมจำนวนน้อยเสมอละหมาด4หลังจากซุฮรีอัลเลาะห์ฮารามเขาจากนรกแล้วก็กินความไปที่ละหมาด2ด้วยได้บ้านในสวรรค์ได้บ้านในสวรรค์ด้วย2เด้งเค้าเรียก2เด้งเข้าใจมั้ยงั้นเลิกสอนเลย ผมเลิกสอนเรียนต่อนะแต่ผมจะเลิกสอนถ้าผมเอาของมั่วมาสอน ไม่เอาขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนมั่นใจไหมสิ่งที่ผมสอนไม่ผมขอถามตรงนี้เคลียร์ก่อนเลยมั่นใจไหมสิ่งที่ผมสอนมั่นใจไหมแม่ผมถามคนเนี้ยคนเดียวมั่นใจไหมสิ่งที่ผมสอนผมจะต้องเอาของผิดมาสอนหรือของถูกมาสอน
ของถูกหรือของผิดต้องมีหลักฐานไหมก็ผมย้ำอยู่แล้วว่าต้องมีหลักฐานจากกุรอานหรือหะดีษเมื่อเกี่ยวข้องกับวิธีการทำหรือผลบุญถูกต้องไหมนะครับงั้นอันดับแรกก่อนเราจะเรียนขับรถกับใครมั่นใจเขาไหมว่าเขาขับรถเป็นถ้าไม่มั่นใจลงจากรถอย่าไปนั่งรถมันจริงไหมมาเรียนที่นี่มั่นใจไหมต้องเอาของถูกมาสอนนะครับข้อแรกสิ่งที่ผมนำมาเป็นสิ่งที่มีอยู่ในหะดีษที่ซอฮีหของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นความรู้อันใดถ้าหากว่ารู้อยู่แล้วเป็นการทบทวนนะครับความรู้อันใดที่เราเพิ่งได้รับทราบก็เป็นการเพิ่มพูนในความรู้นะครับนะมีสิมีหลักฐานแน่นอนผมไม่ใช่นั่งเดาไปนั่งอ่านเล่มอะไรต่ออะไรแล้วก็เอามามั่วนะครับโอเคแต่นบีไม่ได้ทำประจำนบีไม่ได้ทำประจำแต่นบีได้บอกเอาไว้นะครับนะใครก็ตามที่รักษาเนี่ยสำนวนหะดีษนบีเลยนะใครก็ตามที่รักษา4รอกอะอ์ก่อนซุรี4รอกอะอ์หลังซุรีนะฮัรรอมะฮุลลอฮุอะลันนาร์จะเอาตัวบทมาก็ได้แต่ยาวนะครับต้องอ่านภาษาอาหรับด้วยแปลด้วยแต่ผมจำตัวบทผมก็จำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฮารามเขาจากไฟนรกนะครับอัลลอฮ์จะฮารามเขาจากไฟนรกแน่นอนมีตัวบทนะครับได้อัจฉรีเนี่ยมีละหมาดถึงหน้า2รอกอะห์นบีเคยทำมีไหมผมไม่เคยเจอตัวบทหลักฐานนะแต่มีก่อนมักริบอ่ะมีหลักฐานนบีบอกละหมาดก่อนมักริบแล้วก็นบีก็พูดอีกก่อนมักริบแล้วนบีก็พูดเป็นครั้งที่3บอกว่าลิมันชาเอาตามที่ต้องการแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนบีพูดไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประจำเลยแต่ส่วนอัสรีนี่ผมไม่เจอนะเพราะว่าเขาบอกว่านบีจะไม่ทำประจำครับครับและนานๆสมมติที่ไม่ได้ทำประจำอาจจะมีหลายอย่างนะครับแต่ที่ผมเจอหลักฐานนะครับก็คือในเรื่องของการละหมาดซุนัตหลังซุรีซีรอกัตนะครับก็คือก่อน4ด้วยนะหลัง4นะแล้วก็มันจะเจอแปลกๆเยอะครับเจอแปลกๆใช่ยิ่งถ้าเราไปที่มัสยิดฮารอมอ่ะไปที่มะดีนะห์นะงั้นรักษาไว้นะครับรักษาเอาไว้นบีบอกเอาไว้เลยอัลเลาะห์ฮะรามจริงๆอ่ะผมสอนใน TM ด้วยแซงไม่ค่อยดู TM ดู TM ไม่ได้ดูครับล้อเล่นแซวๆครับถ้าเราไปละหมาดหลัง4หน้า4แล้ว4เราก็ได้ทวินวันเลยหรอทวินวันเนี่ยก็เพราะว่าเราละหมาดคู่อยู่ในหะดีษนั้นป่ะล่ะจํานวนมากครอบคลุมจํานวนน้อยเสมอนี่เป็นหลักนี่เป็นหลักนะครับเราก็ได้ด้วยได้ผลบุญตรงนั้นไปด้วยนะครับละหมาดแล้วเราละหมาดถึงนะปกติก็ได้อะไรนะละหมาดมันสูงนะหลังละหมาดอ่ะนะหลังมาซุนัตวันศุกร์เนี่ยละหมาดซุนัตหลังวันศุกร์นะนบีอ่ะถ้าหากว่าละหมาดที่มัสยิดนบีจะละหมาด4แต่ถ้านบีกลับไปละหมาดซุนัตที่บ้านนบีจะละหมาด2เนี่ยในเป็นแนวทางนบีแต่ถ้าเราละหมาดที่ศาลาเราก็ละหมาด4จ้ะสบายเว้ยใช่อย่างละ2อย่างละ2อ่ะซุนัตทีละ2ทีละ2นะครับซุนัตทีละ2ทีละ2ครับข้างหลังก่อนแป๊บนึงฟัดดูแล้วพอละหมาดเสร็จใช่ไหมคะครับเราจะทำยังไงได้บ้างมาละหมาดใช้ละหมาดที่ไหนชนะก่อนก่อนนะครับรับทราบครับคือเรื่องของละหมาดละหมาดซุนัตรอวาเตฟเรื่องของละหมาดซุนัตรอวาเตฟมันถูกกระทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับก่อนแล้วก็หลังพลาดแล้วก็คือพลาดไป
เพราะมันมีคําถามอีกมุมนึงมีคําถามอีกมุมนึงพลาดแล้วก็คือพลาดไปครับแต่มันมีคําถามอีกมุมนึงมามีคําถามอีกมุมนึงมานะครับนะครับมันมีคําถามอีกมุมนึงมาก็คือว่าฉันขอเหมา12รากอัดทีเดียวเลยได้มั้ยเดี๋ยวไม่มีเวลามันมีคําถามจริงคําตอบคือไม่ได้คําตอบคือไม่ได้ก็เนื่องจากว่าละหมาดซุนนะห์มันไปผูกกับอะไรฟาร์ดูที่มีทั้งหน้าและหลังนั่นนะครับมาแบบนั้นอาจารย์นะอะไรนะจ๊ะพลาดเราก็ไปเอาของดีกว่าสิละหมาดจะมาและระหว่างที่เขาอิกอมัตทำถูกแล้วเข้าไปละหมาดเลยเข้าไปละหมาดเลยใช่ไหมครับเพราะฟาร์ดูสำคัญกว่าไม่ใช่ฉันจะกดเอา4ก่อนเลยสุดท้ายไม่ทันละหมาดจะมาอ่ะอ่ะเราก็ต้องแลกดูกันอันทำดูดินละนิดนึงนะอัลลอฮฺตะอาลาเมตตาประชาชาติของท่านมากอัลลอฮฺเมตตาประชาชาติของท่านมากเนียดนึกฮะดิษนั้นดิเนียดอยากจะทำดีแต่ไม่ได้ทำด้วยสุดวิสัยถูกต้องได้ผลบุญเลยสุดวิสัยอ่ะอัลลอฮฺให้บันทึกไปแล้วสุดวิสัยไม่ได้ทำเนียดอ่ะแต่มันสุดวิสัยไม่ได้ทำจริงๆอ่ะอัลลอฮฺให้ผลบุญแล้วไปบอกเพื่อนสุดจริงมุสลิมะถือศีลอดอ่ะอัลลอฮฺอาซัดแล้วอ่ะเตรียมแล้วประจำเดือนมาตามฮุกกลมต้องกอดอแต่เนียดเราอ่ะอัลลอฮฺตะอาลารับให้เป็นความดีไปแล้วเห็นไหมแบบนั้นเราต้องแยกมุมให้ออกแยกมุมครับอีกที่เวลาละหมาดรวมกับผู้ชายเป็นญะมาอะค่ะผลบุญผู้หญิงเนี่ยผลบุญยังเท่ากับผู้ชายไหมญะมาอ๋อมาละหมาดที่มัสยิดอะนะละหมาดที่มาละหมาดญะมาอะเขาเรียกผลบุญละหมาดญะมาอะ25-27เท่าแล้วเราเป็นผู้หญิงได้เท่าได้สิได้มันต้องแยกกันนะระหว่างคำว่าอัฟดอนในละหมาดในบ้านที่ดีกว่าสำหรับผู้หญิงอะมันมีหลายเรื่องนะครับมันมีหลายเรื่องแต่ถามในกรณีมาละหมาดมัสยิดได้ผลบุญเหมือนกันเท่าสิจ๊ะเท่าเลยละหมาดญะมาอะเท่ากันนะครับได้ด้วยไม่อันคือถ้าแบบเนี้ยถ้าถามจนครูงงได้ผมยกนิ้วถามเยอะๆผมชอบยังรู้ว่าละหมาดที่บ้านอาจจะได้กว่าอะไรนะที่บ้านต้องไปละหมาดที่อะไรนะครับผู้หญิงเนี่ยเมื่อละหมาดที่บ้านมันเอาตอนกว่าแล้วดีกว่าครับไปถึงต้องได้ละหมาดที่เนื่องจากว่าในเรื่องของการไปละหมาดที่มัสยิดเป็นสิ่งที่นบีได้เปิดกว้างเอาไว้สำหรับสตรีเช่นกันไม่ใช่ในเรื่องของบุรุษแต่เพียงอย่างเดียวนะอันดับแรกเดี๋ยวเข้าใจก่อนนะอันดับแรกก่อนเมื่อมันเปิดกว้างผู้หญิงการไปของเขานั้นเหมาะสมชอบเหมาะสมกับการที่จะไปนะถ้าเขาอยากไปนะแต่ที่บอกว่าที่บ้านดีกว่าแต่ทำไมถึงอยากไปใช่ไหมผมเชื่อว่าเราเข้าใจในคำถามที่บ้านดีกว่าอยู่แล้วจะตะแบงไปทำไมแหมเนี่ยมันมีอย่างถูกการพอละหมาดพระสงฆ์ลงมาเนี่ยเดินหาของกินทั้งวิชากินที่ชนทำไมอาจารย์ถึงไม่บอกว่านี่มันผูกตัวยังฮาลาลเลยได้คุณกับอยากจะไปเนี่ยอันนี้เป็นองค์ประกอบที่มันเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันนะครับหนึ่งเหตุการณ์มีหลายสถานการณ์เสมอหนึ่งเหตุการณ์มีหลายสถานการณ์เสมอสถานการณ์ของการละหมาดนะครับสถานการณ์ของอะไรครับของการปะปนกันอะไรเงี้ยเราต้องจำแนกพูดแยกไปที่บ้านดีกว่าแต่คุณกับเลือกที่จะไปชนเขาอาจจะไม่ได้เลือกก็ได้อัลลอฮ์มันเล็งเลยบางยีเนี่ยโอ้โหฉันขอชนบางยีสักทีเถอะนะฮัจญะห์ไหนก็ไม่รู้นะมาชนบางยีใช่ป่ะผมว่ามีเครื่องใครทำชาร้อนหกสายแน่เลยคือบางทีการไปมัสยิดใช่ไหมการไปมัสยิดเขาก็อยากไปฟังคุตตุบะนะครับบางทีเหตุผลอะไรอ่ะสามีชวนภรรยากันไปนะครับ
บางทีว่าอะไรล่ะอยากที่จะพาลูกไปเนี่ยคือมันจะมีหลายกรณีสำหรับมุสลิมะนะครับอะไรนะถ้าไม่มีสามีที่จะไปละหมาดวันศุกร์มันก็ไปได้ก็ไปเลยจ้ะไปได้จ้ะเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องมะห์รอมครับครับครับเขายังบอกแล้วผู้หญิงให้ละหมาดในห้องใช่ไหมฮะอาจารย์ก็อาจารย์จะบอกละหมาดในห้องดีกว่ามันก็ในมาตรฐานเรื่องเดียวกันกับละหมาดที่อยู่ที่นี่แหละแต่ถ้าจะไปมัสยิดก็อัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยนี่คือเรื่องของผู้หญิงนะอย่าเอาเทียบเคียงกับผู้ชายมันต้องแยกแยะกันถ้าอยากจะไปทำบินไม่ห้ามไปได้แต่ดีกว่าไปเยอะโอ้โหแต่ถ้าวันนี้เอาวะเดี๋ยวจะไปสุราษฎร์สักทีที่ไอ้ใช่ป่ะนั่นมันถอยรถใหม่มาจะเอารถใหม่ไปโชว์เงี้ยเนี่ยไม่ดีละไม่ดีละทำมันใส่ทองใส่ลงโพสต์เดี๋ยวกูจะไปบ้างจะใส่ทองไปโชว์เงี้ยฟิตนะคือฟิตนะมันไม่ได้มีเรื่องชายหญิงอย่างเดียวไงมันสารพัดงั้นดูเนียดก่อนเลยถ้าเนียดบริสุทธิ์อ่ะไปเถอะแต่เธอจะไปนะไม่ได้เดี๋ยวต้องนั่นต้องนี่นะครับนั่นแหละคืออันนี้เป็นข้อดีเรื่องจริงก็คือว่าครับสมมุติว่าถ้าเราจะเดินทางไปที่นึงแต่ว่าเราละหมาดไปเลยละหมาดรวมในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้ป่ะรวมอะไรจ๊ะสมมุติว่าวันนี้จะไปที่สถานีพัทจ้ะฟังบรรยายตอน 4:00 น.ใช่ป่ะจ้ะแต่ว่าเราละหมาดรุกี้ที่อันวาริสุนนะจ้ะแล้วเราก็จะละหมาดรวม14ไปเลยในเวลาอัสรีที่พ่อเราบอกว่ารวมโดยไม่ย่อใช่มั้ยใช่ๆรวมโดยไม่ย่อเพราะว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นข้างหน้าอาจจะไม่มีสถานไม่พร้อมไม่เตรียมไม่พร้อมกับเราเนี่ยการละหมาดรวมการละหมาดรวมมี2กรณี1รวมสำหรับมุซาฟิร2รวมสำหรับมุกีมนะครับมุซาฟิรก็คือคนที่เดินทางรวมบวกย่อด้วย2รวมสำหรับมุกีมคนที่ไม่ใช่คนเดินทางก็อยู่ในถิ่นฐานของตนเองนะครับกรณีนี้มีหลักฐานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยทำการละหมาดรวมโดยที่ไม่ได้มีความหวาดกลัวใดๆเนี่ยหลักฐานที่นบีมีแต่ตรงนี้นะครับจากหลักฐานตรงนี้นักวิชาการบอกว่าไม่สมควรที่จะกระทำโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าว่าดูแล้วมันจำเป็นพลาดแน่เลยยกตัวอย่างเอางานที่มันยุ่งๆอ่ะหมอเคยเข้าห้องผ่าตัดกับหมอ2ชั่วโมงไม่แล้วอัลลอฮ์ตั้งแต่อาซัดอ่ะ5โมงก็แล้ว6โมงก็แล้วจะเข้ามักริบใช่ป่ะรวมไปก่อนเลยตั้งแต่อะไรครับซูรีอัสรีนะครับคือโดยไม่มีเหตุอะไรอ่ะมันเปิดช่องไว้รวมหมาดรวมได้แต่ไม่สมควรกระทําเป็นประจําแบบนั้นไม่สมควรกระทําบ่อยๆโอ้โหนี่เลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวละหมาดเสร็จเรียบร้อยนะนัดกันไว้เลยร้านอบายมาอีกแล้วนัดกันไว้เลยร้านอบายมายาวแน่ตีตั๋วยาวห้องแอร์ด้วยโอ้โหเป็นไงละหมาดเลยอันนั้นต้องไปตอบกับอัลเลาะห์สิลำบากดิละหมาดตามเวลาสิรออบายมาไม่เจ๊งหรอกขอแค่ละหมาดก่อนเราจะเจ๊งไม่ละหมาดอบายมาไม่เจ๊งอบายมาเรื่องเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้11โมง57ไม่เป็นไรเลยไปกันถามพี่ผมเนี่ยคือโยมว่าอาจารย์ไม่ใช่ผมไม่มีธุระอะไรแต่ว่าคือมันมีรายละเอียดอีกเยอะมันมีรายละเอียดเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวก่อนมันมีเรื่องเยอะจริงๆผมตั้งใจว่าจะให้เราเคลียร์เรื่องละหมาดซุนนะห์เหมือนกับคนที่ได้นั่งเปิดตำราเรียนเลยเข้าใจแบบเรื่องละหมาดซุนนะห์เลยทิศหน้ามาใหม่ทิศหน้ามันเป็นคิวใครอ่ะใช่ป่ะคิวเขาคิวประธานนั่นแหละหรือเป็นอิสลามนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมถามเดี๋ยวศุกร์ที่5ไอ้เสาร์ที่5มีใครเค้าประสานยังไงเพราะเอ้ยอาทิตย์ที่5เพราะเดือนนี้มี5อาทิตย์ใช่มั้ยถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะมาแล้วกันเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็ไม่ได้มาผมขึ้นอุมเราะห์นะเนี่ยเอาเบื้องต้นละหมาด
เป็นความรู้เป็นชุดความรู้ตรงนี้ไปก่อนนะครับละหมาดไปแล้วละหมาดไปแล้วจบไม่มีไม่มีจ้ะจ้ะเขาว่าอ๋อเข้าใจคือละหมาดได้แต่จะไปละหมาดซ้ำเนี่ยไม่ต้องทำไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าไปละหมาดได้สุนัตมันจะเหมือนในนี่ครับการที่เราเรียนแบบเนี้ยมันจะเหมือนจิ๊กซอเนี่ยการที่เรามานั่งฟังบรรยายกันเรื่อยๆๆมันจะเหมือนจิ๊กซอถ้าต่อได้มันก็เห็นเป็นชิ้นสวยแต่บางทีมันกระจัดกระจายไงข้อมูลมันกระจัดกระจายใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะก็ไอข้อมูลต่างๆที่เรามีเป็นวัตถุดิบความรู้เนี่ยมีโอกาสก็มาถามนะครับในความมาถามเราค่อยต่อให้มันลงล็อกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้ถามเยอะๆดีหลังอาจารย์ละหมาดสุนัตเลยอาจารย์จบเสร็จเรียบร้อยละหมาดสุนัตเลยได้หรือไม่อ้าวอีกข้อหนึ่งต่อเลยขอข้อนี้ข้อสุดท้ายเลยขอข้อนี้ข้อสุดท้ายเลยเมื่อกี้กี่ข้อละ1บัญญัติให้ทำเป็นญะมาอะห์2ไม่มีบัญญัติให้เป็นญะมาอะห์3ตามติดกะละหมาดฟัรดู4ความจริงมี 7-8 ข้อเลยนะ4วะมินฮามาฮุวะมุกัยยะดุนบิซะบาบินนะครับจากการละหมาดสุนัตต่างๆนั้นคือการละหมาดมุกัยยะที่มีสาเหตุที่มีสาเหตุยกตัวอย่างเช่นละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดละหมาดสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดละหมาดสุนัตหลังอาซานเข้าล็อกเลยนะเข้าล็อกเลยอันนี้เขาเรียกละหมาดสุนัตที่มีสาเหตุไปเกี่ยวข้องมีสาเหตุไงใช่ป่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้อ่านละหมาดจะไปละหมาดสุนัตหลังละหมาดได้ไหมไม่ได้หลังอันละหมาดไม่ได้ไม่มีเสียงอาซานอยู่ๆเราเนียดจะละหมาดสุนัตหลังอาซานได้ไหมไม่ได้เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับมันมีนะสุนัตตะฮียะตุลมัสยิดสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดอันนี้ดีมากเลยสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดนบีบอกว่าใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดเหมือนฉันใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดอย่างดีแล้วเขาไม่คุยกับตัวเองหมายความว่าอะไรครับมีสมาธิในการละหมาดไม่คุยกับตัวเองในสองรอกาตนั้นคือมีสมาธิละหมาดตะวัดยุต่ออัลลอฮ์เลยมุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ซุบานูตาลานั้นอภัยโทษให้กับเขามาตะกอดดะมะมินดัมบิฮิในบาปที่อะไรครับล่วงเลยผ่านมาอัลลอฮ์อภัยให้เลยต้องหมายความว่าอะไรอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มานั่งเล่นเฟซบุ๊กส่งไลน์หาเพื่อก่อนสวัสดีสลามุอะลัยกุมไอ้แบบนี้ไม่ได้ต้องอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็มาละหมาดสุนัตเลยแบบนี้นะอันทีเลยอันนี้คือไม่คุยกับตัวเองมาตะฮัดดะซะนับซะฮูนะฮะดิษนบีบอกมาลาตะฮัดดะซะนับซะฮูคือไม่พูดคุยกับตัวเองก็คือ1มีตะวัจญูในละหมาด2ไม่ไปคิดทําอะไรที่ไร้สาระอื่นๆมาละหมาดเลยเนียดละหมาดสุนัตหลังวุดุ2รอกาตลิลลาฮิตาอาลาผลบุญอันนี้เคยทำให้คนคนหนึ่งเดินในดุนยาเสียงเท้าอยู่ในสวรรค์แล้วก็คือท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุอาบน้ำสุนัตไม่ใช่อาบน้ำละหมาดสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้พูดอะไรตะฮียะตุลมัสยิดละหมาดหลังอาซานบางทีเราไปบางที่เราจะเห็นแปลกๆนะเฮ้ยมันอาซานอาซัดอ่ะมันอาซัดอาซัดละหมาดเฉยเลยก่อนอาซัดมีเหรอดูให้ดีบางทีอาจจะเป็นสุนัตหลังอาซัดจริงไหมนะครับสุนัตหลังอาซัดมีนะครับสุนัตหลังอาซัดมีครับยินดีครับได้ก็ได้ยินอาจารย์อ่ะนะเราก็รับมัน2เที่ยวเลยผลบุญทั้งนั้น
าจารย์เรียกก่อนไงแล้วก็อาจารย์เรียกเนี่ยมีเฉพาะวันศุกร์อย่างเดียวนะเรียกเฉพาะวันศุกร์อย่างเดียวไม่มีละหมาดอื่นที่จะต้องเรียกอะไรนะละหมาดคือมันเป็นอาจารย์ทั้งสองอันนะครับแต่ว่าไม่ใช่อาจารย์แรกเราจะละหมาดเลยไม่ได้ต้องละอาจารย์ที่สองครับนอนอาจารย์ที่สองรับเลยรับเลยผลบุญทั้งนั้นแหละผลบุญรับเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวไม่หมดไม่หมดนะเพียบผมบอกเลยจริงๆนะครับมีอีกความเข้าใจในเรื่องการละหมาดซุนัตนะครับแต่อย่างน้อยในวันนี้เราก็ได้รู้จักประเภทของการละหมาดและละหมาดมุกอยัดต่างๆบ้างแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันได้อยู่รวมกันบนเส้นทางแห่งความดีนะครับขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความรู้ที่มีประโยชน์กับเรานะครับแล้วก็ฮัจญะฮัจญะชื่ออะไรนะฮัจญะนกอ้าวพี่น้องทุกท่านเรื่องใดที่ดีมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องใดมีดุอะไรไปบ้างมาจากผมเองมาเอาผมเองผมเองแหละก็ขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยสิ่งดีมาจากอัลเลาะห์สิ่งไม่ดีมาจากผมขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยอาจารย์คิดต่อเก็บกันก็มันดีโอเคเอ้าอินชาอัลเลาะห์เรื่องเนี้ยอยากสอนให้จบเลยแต่ว่าเวลาที่เหมาะสมก็หมดลงแล้วอินชาอัลเลาะห์ไว้กลับมาพบกันใหม่นะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนยะซาครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์